ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญย้ำนะคะว่าการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา127นั้นไม่สามารถทำให้รัฐบาลสิ้นสภาพได้และการใช้นายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา7ก็ไม่สามารถทำได้หากเกิดสุญญากาศทางการเมืองติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะกูรูทางกฎหมายจะออกมายืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแม้การจัดการเลือกตั้งของกกต.เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์จะไม่สามารถทำให้เกิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใน30วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเพื่อ นำไปสู่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการตามรัฐธรรมนูญแต่ดูเหมือนประเด็นกลุ่มฝากฝั่งตรงข้ามยังพยายามหยิบยกมาเป็นประเด็นหวังปิดเกมล้มรัฐบาลนำบ้านเมืองเข้าสู่สุญญากาศทางการเมืองก่อนจัดการเลือกตั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างนายพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา127และมาตรา172ถือว่าเป็นกฎหมายที่เรียกว่าระยะเวลาแนะนำตามรัฐธรรมนูญซึ่งแตกต่างกับรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาระยะเวลาผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การตีความสามารถหาทางออกได้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนผลในทางกฎหมายไว้เลยว่าถ้ามันเกิน30วันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอะไรและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็ดูตามเจตนารมณ์และหลักการของรัฐธรรมนูญจริงๆคุณจะเห็นได้ว่ามาตรา127เองเนี่ยเขาบอกว่าไอ้30วันเนี้ยให้พยายามประชุมรัฐสภานะครับแล้วก็ดำเนินการกำหนดสมัยประชุมแล้วก็จัดให้มีตัวครม.ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเบสออนอะไรมันเบสออนในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยที่มันเสร็จเรียบร้อยไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษอย่างที่ปัจจุบันเราเห็นกันอยู่นายพรสันยังเห็นว่าสิ่งที่สังคมต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพของรัฐบาลรักษาการนั่นคือรัฐธรรมนูญตามมาตรา181ซึ่งบัญญัติให้ต้องมีรัฐบาลดูแลการบริหารงานในช่วงที่มีการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศและจัดพ้นสภาพก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มาตรา111บอกว่าเกิดรัฐบาลรักษาการขึ้นมาแล้วตรงนี้ถามว่าเจตนารมณ์และหลักการของรัฐธรรมนูญคืออะไรคือเพื่อป้องกันไม่เกิดสภาวะสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเอาเขาออกไปปุ๊บโดยที่เรายังไม่ได้ตัวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเราจะให้ใครมาบริหารราชการใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เขาก็เกิดเลยสร้างในเรื่องของระบบรัฐบาลรักษาการแม้จะไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีความเห็นอย่างไรต่อสถานภาพของรัฐบาลรักษาการแต่สิ่งที่นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ต่างแสดงความเป็นห่วงตามหลักวิชาการนั้นคือบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับรัฐบาลบางมาตราจนทำให้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้วางกรอบของสังคมเกิดความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ช่วยหาทางออกให้กับสังคมมากกว่าการทำให้กฎหมายเกิดเดดล็อกและนำประเทศเข้าสู่วิกฤตการทางการเมืองอีกครั้ง